เริ่มต้นละสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยโค้ดรายการที่ชวนคนโค้ดมาคุยเรื่องโค้ดและเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะวันนี้เป็นเอพิโซดที่21แล้วนะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของดีบักแบบมือโปรดีบักอย่างไรให้สิ้นซากค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์สุเทพอาจารย์ลาบลอยและแอดมินปาล์มค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับปาล์มสวัสดีครับออเทพสวัสดีอาจารย์ลอยได้มาเจออาจารย์เทพแล้วได้มาเจอปาล์มแล้วทุกคนสบายดีใช่ไหมครับสบายดีครับยังสบายดีอยู่ค่ะอาจารย์ก็สบายดีนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องดีบักต่อเมื่อเอพิโซดที่แล้วเนี่ยคราวก่อนเนี่ยเราก็ดูไปคร่าวๆแบบเร็วๆคราวนี้เราจะมาดูแบบละเอียดวิเคราะห์เจาะลึกเพราะว่าไอ้เรื่องดีบักเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเจอทุกวันมันมีอะไรน่าสนใจมีประเด็นอะไรยังไงครับให้คุยกันบ้างเหมือนเดิมก็คือว่าเอามาจากหนังสือเล่มนี้ Code Complete Second Edition เหมือนการที่ผมจะมาชวนอาจารย์เทพดูหนังสือเล่มนี้ครับเป็นคนโค้ดแล้วก็ดูหนังสือเกี่ยวกับโค้ดชวนกันอ่านหนังสือผมมาชวนอาจารย์อ่านหนังสือครับคิดว่าอาจารย์ก็คงเคยอ่านเล่มนี้ไปแล้วก็อ่านบ้างละครับนี่อ่านหนังสือแล้วมีความสุขครับหน้าแรกบอกว่า debugging is twice as hard as writing code in the first place อุ้ยทับไปหมดเลยเอาใหม่ทำไมฮะปิกี้ลากเส้นไม่ตรงผมใช้เมาส์ลากไม่มีปากกาโอเคอ่ะเลยครับดีบักกิ้งใช่ไหมครับการบักไอ้การดีบักใช่ไหมครับ is twice as hard คือยากกว่าการโค้ดเท่าตัวปาล์มเห็นด้วยไหมหรือว่าปาล์มเห็นว่าโค้ดการเขียนโค้ดยากกว่าดีบักอ้าวปาล์มหายไปแล้ว ถามอาจารย์เทพแล้วครับโอเคดีบักกิ้งยากด้วยนะว่าการดีบักมันยากกว่าอืมอย่าง50-50นะครับอาจารย์ยังไม่แน่ใจว่าจะตอบว่าใช่ดีไหมโค้ดก็ยากนะต้องอ่านต่อแล้วมั้งดังนั้นถ้าหากว่าเราเขียนโค้ดโดยใช้ความฉลาดทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถเราจะไม่ฉลาดพอที่จะดีบักได้สมมติว่าเรามีความฉลาดอยู่10ตอนเขียนโค้ดเนี่ยเราใช้ความฉลาดไป10ครับได้โค้ดระดับ10พอดีบักเนี่ยมันยากกว่าเท่านึงมันก็ต้องครับต้องใช้ความฉลาดระดับ20แต่ปรากฏว่าเรามีความฉลาดแค่ระดับ10เพราะนั้นเราก็ดีบักไม่ได้แล้วครับนี่ปาล์มหายไปไหนเสียงอ๋อปาล์มเขาออกไปฟังเสียงว่ามันชัดหรือเปล่าอ๋อครับก็น่าจะอย่างนั้นนะถ้าจะว่าไปเนาะประโยคนี้นะครับคัดมาจากเป็นโค้ดเป็นคำพูดของคนที่ชื่อไบรอันคาร์ดิแกนเนี่ยไบรอันคาร์ดิแกนเนี่ยคิดว่าทุกคนก็คงจะรู้จักนะเป็นนักคอมพิวเตอร์ชาวแคนาดานะครับแล้วก็เขาก็มีคุณานุคุณต่อวงการคอมพิวเตอร์หลายอย่างตั้งแต่สมัยโบราณคือตั้งแต่สมัยระบบปฏิบัติการ Unix เขาก็มีไอตัวสิ่งที่ทำให้เขาเป็นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วก็คือเขาเขียนหนังสือคัมภีร์ภาษา C programming language ร่วมกับใครนะนิชชี่หรือใครใช่นิชชี่ก็คือขึ้นปกหนังสือเล่มนั้นหนังสือเล่มนั้นมันก็เหมือนเป็นคัมภีร์ที่แบบนักคอมพิวเตอร์ทุกคนก็ต้องเคยอ่านหรือว่าเคยเรียนอะไรกันมาก็เห็นชื่อคนนี้นะครับแล้วก็ใช่คนคนนี้เนี่ยล่าสุดก็ทำภาษานี่นะภาษาโกอ๋อเหรอฮะใช่ซึ่งเป็นภาษาที่ผมคิดว่ามันก็น่ารักไหมน่าใช้แล้วก็ดูเขาท่าดีคาร์ดิแกนเนี่ยนะทำภาษาโกเหรอเนี่ยไม่ทราบเลยเนี่ยใช่ภาษาโก
ต่อไปมาดูเรื่องดีบักนะครับเราเข้าเนื้อหาของหนังสือนะที่เขาพูดถึงเรื่องดีบักเนี่ยนะผมจะวิเคราะห์คำพูดของเขาทีละประโยคเลยนะเขาบอกว่าอุ้ยทำไมมันใหญ่เงี้ยเอาใหม่เขาบอกว่าการดีบักเนี่ยเป็นกระบวนการที่จะ identify คือว่าหาใช่ไหมครับแบบอะไรนะแบบ UFO มันก็คือ unidentified flying object ใช่ไหมเครื่องบินสิ่งบินที่แบบจำแนกไม่ได้ระบุไม่ได้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับเพราะนั้นการดีบักคือการกระบวนการของการระบุ root cause คือต้นตอใช่ไหมครับต้นตอของ error แล้วก็มันเป็น2กระบวนการนะกระบวนการหาต้นตอ error กับกระบวนการแก้ไขเท่านั้นดีบักก็ต้องมี2เรื่องนะครับคือต้องหาสาเหตุก่อนหาสาเหตุได้แล้วก็ต้องแก้ถ้าหากว่าหาสาเหตุอย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่แก้เราไม่เรียกดีบักบักก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับยังอยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นปลอดภัยดีเพราะนั้นเขาบอกว่ามันตรงกันข้ามกับการเทสนะมันคอนทราสต์อ่ะตรงกันข้ามกันอันนี้มันน่าสนใจนะครับครับการดีบักการดีบักกับการเทสไม่เหมือนกันเป็นโปรเซสที่ต่างกันเคยคิดเรื่องนี้มั้ยว่ามันต่างกันยังไงการดีบักกับการเทสไม่ได้คิดเลยน่าสนใจนะมันคล้ายๆกันบางอย่างใช่ไหมแต่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมประมาณนั้นนะคะเขาบอกว่าไอ้การเทสเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่จะตรวจหาเออร์เลอร์ตั้งแต่ต้นเลยคือไม่ได้รอให้เออร์เลอร์มันเกิดก่อนเราก็ไปค้นหามันเลยใช่ไหมครับมันเป็นโปรเซสของการดีเทคก็คือตรวจจับนะตรวจจับเออร์เลอร์ผมนึกอะไรได้นะผมนึกละได้แล้วอาจารย์ครับพอเรื่องพูดอาจารย์พูดถึงเนี้ยtesting กับ debugging เนี่ยถ้าอย่างนี้ผมพูดงี้ testing เนี่ยคือตอนทำให้เรารู้ว่ามี error ค่ะแล้ว debugging ก็จะมารับช่วงต่อว่าไปหาว่า error นั้นน่ะมีต้นสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็เอามันออกทำไงก็ได้ให้มันหายไปมันก็เป็นการรับช่วงอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นทั้ง testing ก็คือให้รู้ก่อนว่ามีเออร์เลอร์นะตะกี้เนี่ยผมพยายามที่จะไฮไลท์ตรงส่วนที่มันที่มันไม่มีเมาส์ฮะที่มันเป็นข้อความที่กำลังพูดแต่มันไม่ขึ้นมันขึ้นบนหน้าจอผมอ๋อไม่น่าวันนี้ผมไม่เห็นเมาส์อาจารย์เลยนะครับมาหาวิธีใหม่ไม่น่าสิผมจะใช้ไอ้นี่แทนได้มั้ยใช้อะไรก็ไม่ได้เลยสักอย่างไม่เป็นไรจ้างมันครับครับใช้ตัวนี้แหละครับมองเห็นแค่เล็กกระจิ๋วเดียวนะเห็นพอยเตอร์มองเห็นค่ะในบางโปรเจกต์เนี่ยนะครับบางโครงการเนี่ยนะไอ้การดีบักเนี่ยใช้เวลามากไปถึงครึ่งนึงเลยนะครับของเวลาที่เราใช้ในการดีเวลอปทั้งหมดโหดร้ายมากคือความจริงโหดร้ายมากเพราะนั้นถ้าสมมติว่าโปรเจกต์นั้นอ่ะใช้เวลาเดือนนึงอ่ะดีบักนี่ล่อเข้าไป15 วันสำหรับโปรแกรมเมอร์ในแง่ในความคิดของโปรแกรมเมอร์เลยนะดีบักเป็นส่วนที่ยากที่สุดของการเขียนโปรแกรมอันนี้เราไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าการดีบักนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนโปรแกรมนะคิดว่าเขียนโปรแกรมก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับดีบักก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าผู้เขียนฮะปังก็คิดอย่างนั้นแหละเพราะว่าคือคนเราเวลาเขียนโปรแกรมมันไม่คิดหรอกว่าจะวางบักทิ้งเอาไว้นะไม่ได้ตั้งใจนะอะไรคือคนเขียนเรื่องนี้หนังสือเล่มนี้ชื่ออะไรนะแมคคอนเนลใช่ไหมครับ
ชื่ออะไรนะจอห์นสตีฟสตีฟแมคคอนเนลครับแมคคอนเนลเขาบอกว่าไอ้การดีบักเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของการเขียนโปรแกรมนะแล้วก็เป็นส่วนยากสุดด้วยน่าสนใจน่าสนใจนั่งคิดอีกได้คิดเลยได้คิดเลยแต่เขาบอกว่าถ้าว่าอ่านหนังสือเล่มนี้ดีๆนะครับถ้าอ่านตั้งแต่ต้นมาจนถึงบทนี้เลยเนี่ยนะไอการดีบักเนี่ยไม่เป็นต้องยากก็ได้อาจจะเป็นส่วนค่อนข้างง่ายก็ได้เพราะว่าถ้าหากว่าทำตามข้อแนะนำต่างๆในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะพบว่าเราจะพบว่าเราจะมีเออร์เลอร์น้อยแล้วก็ไอเออร์เลอร์ส่วนมากเนี่ยจะเป็นเออร์เลอร์เล็กๆน้อยๆครับอย่างเช่นอะไรที่เรามองข้ามไปกับไทโปคือสะกดผิดใช่ไหมพิมพ์ผิดใช่ไหมครับไอเรื่องพิมพ์ผิดเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้IDE ที่ไม่ดีๆอย่าง Visual Studio อย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วถูกไหมครับครับเพราะมันก็จะขึ้นเลยใช่ไหมเวลาที่เราพิมพ์ไปถ้าเราพิมพ์ผิดคำสั่งผิดอะไรเงี้ยใช่ค่ะ Syntax Error นะคะใช่ไหมใช่หรือว่าเราจะพิมพ์ชื่อฟังก์ชันแต่ว่าเราสะกดผิดเงี้ยมันก็เออร์เลอร์ว่าฟังก์ชันนั้นไม่มีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไอการโอเวอร์ไซส์คือสิ่งที่เรามองข้ามนะครับไมเนอร์โอเวอร์ไซส์คือสิ่งที่เรามองข้ามเล็กๆน้อยๆอ่ะอย่างเช่นอะไรอ่ะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมการมองข้ามอะไรเล็กๆน้อยๆในการเขียนโค้ดเช่นการพยายามเอาข้อมูลคนละไทป์กันมาบวกกันมาทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะครับอย่างงั้นก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ IDE มันก็น่าจะตรวจพบเหมือนกันใช่ไหมก็มีนะคะที่ประมาณแบบว่า assign ใส่ไม่ได้อะไรประมาณนั้นแต่มันก็จะขึ้นบอกทันทีเลยใช่ไหมครับใช่จะวนลูปไหมวนลูปอินเด็กซ์ใน array อาจจะขาดหรือเกินไปหนึ่งรอบอะไรเงี้ยใช่อันนั้นเจอบ่อยเลยผมเองก็ยังเจออยู่ประจำทั้งที่เขียนโปรแกรมมานานเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเวียนหัวจริงๆวนเกินไปหนึ่งรอบมากไปหนึ่งรอบน้อยไปหนึ่งรอบเนี่ยเจอบ่อยๆเลยแล้วคอมเพลเลอร์มันก็ไม่ตรวจด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดมันก็เป็นไปได้ถูกไหมแต่เราต้องคิดเองว่าต้องอย่าให้ผิดใช่มันไม่รู้คือไม่มีคอมไพเออร์เลอร์ตอนคอมไพมันไม่มีเออร์เลอร์ใช่ไหมครับแต่มันจะเกิดเออร์เลอร์ตอนรันใช่ไหมเป็นรันไทม์เออร์เลอร์ใช่ค่ะอย่างวันนี้ผมเจอตัวอย่างหนึ่งของวันนี้ผมไปสอนพอดีมีตัวอย่างหนึ่งว่ามีผู้เรียนคนหนึ่งเนี่ยวนลูปแล้วในลูปอะครับมีการไปแก้ไขตัวแปรที่เป็นตัวเงื่อนไขของลูปด้วยถูกไหมสมมติว่าเราวนลูปว่า x น้อยกว่า y แต่ในลูปอะแก้ y ตลอดเวลาด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าอ๋อนี่เป็นตัวแปรที่ต้องระวังนะเราไปเปลี่ยนตัวเงื่อนไขตลอดเวลาคันนี้จะลูปกี่รอบนี้คิดยากเลยแล้วมันหยุดไหมครับลูปหรือว่ามันไม่หยุดมันไม่หลุดเลยมันอินฟินิตี้เลยลูปจะหยุดนะแต่ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องครับก็เป็นข้อควรระวังที่ก็ลืมไปหรือมองข้ามไปนี่ถือว่ายังดีหรือไม่ก็อย่างประเภทพวกหนักเลยพวก divide by zero อะไรเงี้ยนะครับคือลืมกันว่าจะมีการเอาศูนย์ไปหารค่าอะไรบางอย่างหรือเปล่าใช่ไหมค่ะเขาบอกว่าเออเริ่มพวกบั๊กเล็กๆน้อยๆเลยพวกนี้นะครับมันแก้ง่ายมากเลยแค่ไปไล่ source code พูดถึงการไล่ source code เนี่ยพูดแล้วมันก็ง่ายนะแต่ว่าถ้าโปรแกรมมันยาวซอสโค้ดมันเป็นหมื่นบรรทัดนี้มันก็ลำบากกันนะการที่เราจะไปไล่ดูจนครบอย่างระมัดระวังเนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้หรือว่าการสเต็ปคือรันในแบบดีบักเกอร์ตั้งเบรกพอยต์หรือว่ารันซิงเกิลสเต็ปอะไรเงี้ยนะก็จะหาบักพวกนี้เจอได้ง่ายแล้วก็ถ้าหากว่าทำตามคำแนะนำต่างๆในหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยจะเหลือเฉพาะบั๊กประเภทที่ว่าหายากบั๊กที่มันโหดๆ
แล้วก็ในบทเนี่ยเขาจะผู้เขียนเขาจะพรรณนาถึงว่าเราจะทำให้การดีบัคเนี่ยมันง่ายกว่าปกติได้ยังไงอืมน่าสนใจน่าสนใจผู้หญิงที่เห็นในรูปเนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์ยุคแรกๆนะชื่อว่าเกรซฮอปเปอร์เขาเป็นทหารนะครับยศเป็นเรียร์แอดมิรัลนะเรียร์แอดมิรัลก็คือไม่รู้เทียบอะไรกับยศไทยนะแต่ว่าเป็นนาวาพวกนาวาตีนาวาโทอะไรอย่างเงี้ยเป็นเลดเรียร์แอดมิรัลคือคนสมัยโบราณเนี่ยไอ้คนที่จะมานั่งเขียนโปรแกรมอะไรได้เนี่ยก็ต้องเป็นไม่ทหารก็เป็นพวกนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ได้แพร่หลายไปในหมู่ประชาชนใช่ไหมครับคือแต่ละคนก็ไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองหรือว่าจะเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่จะเขียนโค้ดอะไรได้เพราะนั้นคนที่เขียนโค้ดได้ก็ต้องอยู่ในหน่วยงานที่ใหญ่มากๆที่มีคอมพิวเตอร์อย่างเช่นกองทัพเงี้ยแล้วก็เกรซฮอปเปอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมเมอร์ยุคบุกเบิกนะครับพวกไพโอเนียร์นะสังเกตเห็นไหมว่าไพโอเนียร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์สมัยโบราณเนี่ยเป็นผู้หญิงหลายคนเลยนะครับอย่างเช่นที่ดังๆก็ใครอีกคนหนึ่งนึกออกไหมไม่ออกค่ะอาดาไงอาดาเลิฟเลสหรืออะไรที่แบบมีภาษาอาดาภาษาอาดาก็ตั้งชื่อภาษาเพื่อล้ำลึกถึงคนนั้นนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์หญิงคนแรกเลยตอนที่ผมเข้าทำงานใหม่ๆนะครับมาถึงว่าตอนที่เริ่มเขียนโปรแกรมแรกๆเมื่อสมัย30ปีที่แล้วผมพบว่ามันมีโปรแกรมเมอร์ผู้หญิงในหน่วยงานที่ทำผมทำเนี่ยมันหลายคนอยู่นะแล้วก็พอมาระยะหลังๆมันเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเห็นโปรแกรมเมอร์ผู้หญิงนะอืมค่ะหน่วยงานหลังสุดที่ผมไปเขียนโปรแกรมเนี่ยผมก็เจอลีดโปรแกรมเมอร์นะที่เป็นผู้หญิงแล้วก็คนนั้นเขียน C# นะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่ผมไปทำมันก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าเขียน SQL เขียน SQL อย่างเซียนเลยเขียนแบบเยอะหลายหน้าอะไรเงี้ย Oracle อะไรเงี้ยแต่ว่า SQL ยืดยาวไม่ใช่ว่าประโยคสั้นๆนะหมายถึงว่าเป็น 3-4 หน้าทำไมเกิดอะไรขึ้นกับวงการนี้ทำไมโปรแกรมเมอร์ทำไมโค้ดเดอร์ผู้หญิงหายไปไหนหมดหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันหนูก็หลงมาคุณก็เป็นนักคุณก็เป็นคนโค้ดใช่ไหมใช่ค่ะปามเป็นแบบพวกที่หายากแล้วใช่ไหมเป็นคนกลุ่มน้อยใช่ไหมเรียกว่าชนกลุ่มน้อยก็ว่าได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าขนาดที่เบสันเนาะก็คือคนโค้ดผู้หญิงยังไม่ถึง 50% ของจำนวนคนโค้ดที่มีทั้งหมดก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับถึง20ไหมราวๆนั้นได้อะค่ะโอ้แต่ก็คือมองก็จะเป็นผู้ชายเยอะกว่าอยู่ดีแต่ก็ยังดีที่มีใช่ไหมครับคือผมเขียนอันนี้นะโพสต์ไปแล้วก็มีคนเขาคอมเมนต์เขาบอกว่าเป็นเพราะปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงมีทางเลือกในการทำงานมากกว่าผมก็มาคิดดูว่าอ้าวมันหมายความว่าคนโค้ดนี่เป็นพวกไม่มีที่ไปใช่ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะอาจารย์ถ้าหากว่ามีที่ไปทำอาชีพอื่นได้ก็ไปทำแล้วใช่ไหมที่ยังเขียนโค้ดอยู่เพราะว่าไปไหนไม่รอดอะไรอย่างนี้หรอถ้าเขียนอย่างนั้นหมายถึงว่าถ้าคนที่เขาคอมเมนต์มาน่าจะมีความหลากหลายด้านวิชาชีพที่มากกว่าเดิมมากกว่าค่ะอาจารย์เมื่อก่อนอาจจะแบบยังไม่มีเอสเองหรือเปล่าแล้วมีแบบโค้ดก็คือโค้ดไปเทสก็คือเทสไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจทั้งโปรเจกต์ทำกันไม่กี่คนใช่ไหมไม่ได้มีการแบ่งหน้าที่ต่างๆอย่างชัดเจนใช่ไหมเอสเอผู้หญิงก็เต็มเลยSA ผู้หญิงก็อื้อเลยคือด้วยความที่ผู้หญิงก็อื้อเลยใช่อาจจะเป็นในเรื่องของเอกสารด้วยมั้งคะอาจารย์ก็คือผู้หญิงจะมีความละเอียดมากกว่าหรือเปล่าอาจจะยกเว้นปามนะ
มีคนนึงคอมเมนต์บอกว่าเขียนโค้ดแล้วหน้าแก่ก็เลยผู้หญิงก็เลยกลัวไม่กล้าอ่ะเหรอคะเป็นนักเขียนโค้ดโหดขนาดนั้นเหรอการเขียนโค้ดอย่าว่าแต่เลยขนาดอะไรนะโปรแกรมเมอร์คนแรกเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคือในมีมต่างประเทศเขาก็มีแซวกันนะว่าอ๋อมีหน้าล่ะถึงได้ไม่ค่อยเข้าใจยากเพราะว่าผู้หญิงเป็นคนคิดภาษาทำไมอะไรขนาดนั้นแต่คนในรูปเนี่ยนะครับเกรซฮอปเปอร์เนี่ยนะเป็นผู้ร่วมคิดสร้างภาษาโคบอลนะครับภาษาโคบอลมันเป็นอย่างนั้นอย่างที่ปามว่าป่ะมันเข้าใจยากจริงป่ะเขียนยากจริงป่ะหนูเคยเจอแค่ครั้งเดียวเองค่ะอาจารย์ตอนประมาณม.6ซึ่งตอนนั้นน่ะยังไม่คิดว่าจะมาทางสายนี้นะเสียดายตำราตอนนั้นแบบว่าไม่ได้คิดว่ามาทางนี้แหละก็เลยแบบว่าตำรานั้นก็ไม่มีหายไปแล้วเกรซฮอปเปอร์เนี่ยนะครับเกรซฮอปเปอร์ชอบพูดว่าไอ้คำว่าบั๊กเนี่ยนะอยู่จีบั๊กเนี่ยมันย้อนกลับไปถึงสมัยโบราณเลยนะครับตอนที่เป็นคอมพิวเตอร์ดิจิตอลขนาดใหญ่คือแบบเครื่องเบลเลอร์เลยใหญ่ทั้งฟลอร์เปิดทีนึงแบบไฟตกทั้งเมืองอะไรเงี้ยไอ้คอมพิวเตอร์ดิจิตอลสมัยแรกๆไม่ใช่ว่าใช้ทรานซิสเตอร์หรือว่าใช้ IC นะไม่ได้ใช้พวกสารกึ่งตัวนำนะใช้ดีเลย์สวิตช์ปิดเปิดสวิตช์ไฟฟ้าดีเลย์เนี่ยครับแล้วก็ไอ้คอมพิวเตอร์ที่ว่าเนี่ยมันชื่อ Mark 1แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมันทำงานผิดปกติการคำนวณอะไรเนี่ยมันผลลัพธ์มันออกมาไม่ตรงตามที่ควรจะเป็นเขาก็หาสาเหตุกันโปรแกรมเมอร์เขาก็ไปไล่ดูในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ไปไล่ดูในวงจรเนี่ยนะครับก็พบว่ามันมีแมลงมอสเขาเรียกแมลงอะไรนะมอสผีจีปากขาวอะไรประมาณนั้นนะราวๆนั้นค่ะไอ้พวกคล้ายผีเสื้อกลางคืนตัวชีปากขาวอ่ะปรากฏว่าไอ้แมลงเนี่ยมันคืบคลานเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วมันไปติดอยู่ในหน้าสัมผัสของรีเลย์เวลาที่หน้าสัมผัสมันคอนแทคมันก็ไฟฟ้ามันก็ไม่ไหลเพราะว่าไอ้แมลงมันไปขวางอยู่ตั้งแต่นั้นมานะครับเขาหยิบแมลงนี้ออกมานะคีบออกมาแล้วทุกอย่างมันก็ใช้งานได้ปกตินะหมายถึงว่าลองรันโปรแกรมใหม่ทุกอย่างก็แก้ได้ครับเนี่ยมันเป็นที่มาของคำว่าดีบักไอ้คำว่าดีตัวดีกับตัวอีที่ใส่เป็นอุปสรรคข้างหน้าเนี่ยเวลาใส่เข้าไปหน้าคำไหนแล้วมันจะมีความหมายไปทางตรงกันข้ามนะไปในทางที่แย่ทางที่ตรงกันข้ามทางที่ไม่ค่อยดีแต่ในกรณีดีบักเนี่ยมันหมายถึงการเอาบักออกใช่ไหมเป็นความหมายในการค่อนข้างดีนะค่ะคือเรากำจัดบักได้แล้วก็เขาเอาไอ้ตัวแมลงที่ว่าเนี่ยนะครับมาแปะไว้ในสมุดบันทึกด้วยนะผมเคยเห็นรูปสมุดบันทึกนั่นน่ะมีรูปแมลงนี้แปะเอาเทปติดเอาไว้แล้วก็เขียนบอกว่าเนี่ยบั๊กค่ะตั้งแต่นั้นมาก็เวลามีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเกี่ยวกับโปรแกรมทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ก็จะโทษว่าเป็นบั๊กเกิดจากบั๊กไว้ก่อนค่ะส่วนนอกวงการคอมพิวเตอร์นี่นะครับคำว่าบั๊กเนี่ยที่ใช้ในกรณีที่ว่ามีปัญหาแล้วเรียกบั๊กเนี่ยนะมันย้อนกลับไปได้ถึงสมัยโทมัสเอดิสันเลยนะโทมัสเอดิสันเคยบอกว่าเนี่ยเจอบั๊กหรือว่าเจอปัญหาในสิ่งประดิษฐ์ของเขาตั้งแต่ปี1878คือประมาณ100ไม่รู้เหมือนกันประมาณ140ปีแล้วใช่มั้ยคำนี้เป็นร้อยปีนะครับนี่เขาอ้างถึงเทรนเนอร์นะในปีพูดไว้ในปีเขียนไว้ในปี1997เวลาที่เราพูดถึงคำว่าบั๊กเนี่ยนะครับเราก็จะนึกถึงแมลงที่มันน่ารักใช่ไหมก็จะมีภาพพจน์ประมาณรูปเนี้ยรูปนี้ผมตัดมาจากหนังสือเนี่ยนะโค้ดคอมพลีทเนี่ยนะเป็นแมลงตลกแมลงน่ารักแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยบั๊กเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่ารักไม่ใช่เรื่องน่าพอใจเลยเพราะว่าเราอาจจะเจอเมมโมหน้าตาแบบเนี้ย
เป็นเมนโมส่งถึงเราใช่ไหมครับจากบอสจากหัวหน้าเราใช่ไหมส่งมาที่เราเรื่องว่างานของเรางานของเรามีบั๊กมีเออร์เลอร์มีอะไรเนี้ยเพราะนั้นยูอาร์ไฟร์คุณถูกไล่ออกแล้วคือเขียนโปรแกรมยังไงบั๊กเยอะเพราะนั้นในวงการซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเมนต์เนี่ยคำว่าบั๊กเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่ถ้าว่าเจอมากๆมันก็มักจะประสบเพศภัยมากกว่าวาสนาโปรแกรมที่มีบั๊กเยอะๆก็ไม่น่าเชื่อถือในงานไม่ได้ไอ้บั๊กเนี่ยนะครับมันคือดีเฟกต์หรือว่าคือคอสเป็นสิ่งที่เสียในซอฟต์แวร์ใช่ไหมบั๊กมันไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตที่คืบคานเป็นแมลงที่คืบคานเข้าไปในโค้ดตอนที่เราลืมเอาไบคอนมาฉีดนะเพราะนั้นบั๊กก็คือเออร์เลอร์นั่นเองแล้วก็ไอ้การที่มีบั๊กในซอฟต์แวร์เนี่ยมันหมายความว่าโปรแกรมเมอร์หรือว่าคนโค้ดเนี่ยทำความผิดพลาดขึ้นมาทำงานผิดเขียนผิดทำอะไรผิดสักอย่างเป็นความผิดของคนโค้ดนะครับเพราะนั้นผลลัพธ์ของไอ้ความผิดอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ารักเหมือนอย่างในรูปแมลงนั่นแต่ก็จะเป็นแบบเนี้ยเมโมอันเนี้ยในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าจะเอาให้มันแม่นยำในทางเทคนิคนะเราจะเป็นจะต้องใช้คำที่ไม่ได้ไม่ใช่คำว่าบั๊กเราจะต้องใช้คำว่า error หรือ defect หรือ fault อย่างใดอย่างหนึ่ง error บ่อยสุดค่ะerror เจอบ่อยใช่ไหมใช่ดีเฟกต์ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วยิ่งฟอลนี่คือยิ่งหนักเลยไม่เคยเห็นไม่มีไม่เจอเลยใช่ไหมปาล์มไม่เคยได้ยินแต่บางทีอาจารย์อาจจะได้ยินมาก่อนก็ได้แต่ว่าถ้ารุ่นปาล์มก็เออเรื่องส่วนใหญ่ดีเฟกต์จะน้อยมากที่เคยได้ยินจะไปเจอแบบในตามเว็บต่างประเทศอะค่ะเออเรื่องเวลาไปทำงานกับฝรั่งเนี่ยเจอผมเจอชอบใช้คำว่าดีเฟกต์ใช่ค่ะคำว่า error ก็หมายถึงความผิดพลาดใช่ไหม defect นี่หมายถึงเสียใช่ไหม fault นี่หมายถึง fault นี่คืออะไรเป็นเท็จหรอความผิดพลาดหรอล้มเหลวป่ะไม่ได้ผิดพลาดล้มเหลวใช่ใช่ล้มเหลวคือโปรแกรมไม่ทำงานอย่างที่ควรจะเป็นก็คือทำงานล้มเหลวใช่ไหมเขาบอกว่าการดีบักเนี่ยนะครับเหมือนการเทสการดีบักเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไม่ใช่วิธีการที่จะปรับปรุงคุณภาพของซอฟต์แวร์ครับการดีบักเป็นการแบบทำให้โปรแกรมมันใช้ได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ทำให้มันคุณภาพดีขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับว่าการเทสกับการดีบักเนี่ยมันต่างกันยังไงมันมีความแตกต่างกันหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นการดีบักเนี่ยคนที่ดีบักได้เนี่ยต้องเป็นคนที่รู้เรื่องโปรแกรมนั้นอย่างดีรู้โครงสร้างรู้การออกแบบรู้จุดมุ่งหมายในการทำงานรู้ละเอียดลึกอะถึงจะดีบักโปรแกรมนั้นได้เราจะไปเอาคนนอกมาดีบักไม่ได้ต้องใช้คนใดใช่ค่ะขณะที่การเทสเนี่ยเราเอาคนนอกมาเทสได้นะอย่างไอตัวเทสเตอร์เนี่ยตอนที่เขาทำเรื่องเทสเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาดูนะว่าเราดีไซน์อะไรยังไงแต่เขาก็เทสได้นะค่ะแต่ไปกี้นี่คุยกับอาจารย์เทพเขาบอกว่าอาจารย์เทพบอกว่าไอยูนิตเทสเนี่ยเขาขยันขยอให้ตัวคนโค้ดทำยูนิตเทสแล้วก็เทสเองเลยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าอะไรนะอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมมันมีแนวคิดในการเขียนซอฟต์แวร์แบบที่เรียกว่า test driven development นะครับ test driven development ก็คือว่าเอาเทสเป็นส่วนหนึ่งของการโค้ดแล้วก็ใช้ตัวเทสเป็นตัวนำพาดันก้นเราให้สร้างสรรค์โค้ดขึ้นมา
ได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในการ develop ไปเลยtest driven ใช่ไหมครับใช่ TDD test driven development TDD มันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคหนึ่งของ software development หรือเป็นอะไรครับใช่เป็นเทคนิคหนึ่งจะพูดถูกต้องแล้วโอเคไอการดีบักเนี่ยไม่ได้เพื่อปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์แต่เพื่ วิเคราะห์หาอาการเสียหาการเสีย diagnose defect ใช่ไหมแล้วก็คุณภาพของซอฟต์แวร์เนี่ยจะต้องถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นไม่ใช่ตอนที่ดีบักคือไอเวลาที่มันมีบักเนี่ยมันเป็นขั้นตอนหลังจากท้ายๆแล้วดีไซน์แล้วอะไรแล้วเขียนแล้วอะไรเงี้ยมันบักมันมาทีหลังใช่ไหมแต่เวลาเรื่องการแบบเรื่องการกำหนดคุณภาพซอฟต์แวร์เนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่ตอนต้นเริ่มต้นดีมีแชร์ก่อนใช่แล้วก็วิธีที่ดีที่สุดนี่นะครับที่จะทำให้ไอตัวซอฟต์แวร์หรือตัวโปรดักต์เนี่ยมีคุณภาพเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องทำ requirement อย่างระมัดระวังออกแบบให้ดีแล้วก็ใช้วิธีเขียนโค้ดที่แบบว่ามีหลักการดี high quality coding practice เขียนโค้ดแบบโดยใช้หลักการที่มีคุณภาพสูงส่วนการดีบักเนี่ยให้ถือเป็นเรื่องสุดท้ายเป็น last resort น่าสนใจนะครับคุณภาพของซอฟต์แวร์จะดีหรือไม่ดีเนี่ยแมคคอเนลเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากนี่นะรีควายเมนต์ขั้นตอนต้นมาการพัฒนารีควายเมนต์กับการดีไซน์ถ้าสองอย่างนี้ดีแล้วเนี่ยคุณภาพก็จะดีบักก็จะน้อยรีควายเมนต์เนี่ยปกติแล้วโปรแกรมเมอร์ไม่ได้ทำเองไม่ใช่เหรอมัน SA ทำไม่ใช่เหรอค่ะก็เมื่อก่อนก็อาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์อาจจะต้องไปนั่งฟังเองแต่ถ้าเกิดในกรณีที่บางหน่วยงานหรือบางที่มี SA หรือ BA เขาก็จะส่งทางนี้ไปก่อนประมาณนั้นนะคะเพราะว่าหลังๆถ้าเกิดพอมีตำแหน่งพวกนี้ปั๊บอะค่ะตัวโปรแกรมเมอร์เขาก็จะทำตามเอกสารคือทำถ้าเกิดทำตามเอกสารทำตามข้อที่1 2 3 4 5จนครบอะก็ถือว่าโอเคประมาณนั้นขึ้นอยู่ว่าเก็บมาดีไม่ดีด้วยเรื่อง requirement เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าจะเป็น 50% ของการ develop ทั้งหมดเลยนะบางคนหรือว่าบางหน่วยงานอาจจะละเลยหรือว่าไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่แต่ผมคิดว่า requirement เนี่ยควรจะให้น้ำหนักไปถึง 50% คือมีซอฟต์แวร์ house บางที่เนี่ยเวลาที่เขาจะเก็บ requirement เขาส่งเจ้าหน้าที่ BA เนี่ยไปประจำอยู่ที่บริษัทลูกค้าเลยนะ 2-3 เดือนอะไรเงี้ยไปดูว่าทำอะไรบ้างวันๆมี flow อะไรยังไง work flow ใช่ใช่ไหมคือไปนั่งตั้งแต่เช้าถึงเย็นไปประจำอยู่ที่นั่นเลย3เดือนเก็บ requirement เพราะว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยไม่รู้หรอก requirement ของตัวเองคืออะไรหรือว่ารู้ในแบบระดับสูงอ่ะไม่ได้รู้ในลักษณะเทคนิคอลในลักษณะที่ว่าจะเอามาทำเป็นซอฟต์แวร์ได้เพราะนั้น BA ก็ต้องไปเก็บ requirement มาให้ได้ให้ครบใช่ไหมครับจากนั้นก็เอามาให้ SA ใช่ไหมมาทำงานร่วมกับ SA เพื่อที่จะดีไซน์ระบบอีกทีนึงส่วนคนโค้ดก็โค้ดไปตามไปสั่งสบายเนอะประมาณนั้นเลยค่ะสบายจริงๆนี่คือในอุดมคตินะในอุดมคติซอฟต์แวร์เฮาส์อะไรพวกนี้นะแต่ว่าในการทำงานจริงไอตัวคนโค้ดอาจจะเจอหมดทุกอย่างเลยเป็นทั้ง BA SA ก็ต้องคุยกับยูเซอร์เพื่อที่ไปรับ requirement เองอะไรเองมันมีข้อดีอย่างนึงก็คือบางอย่างมันต่อรองได้อะไรประมาณนั้นนะคะอ
อย่างเช่นถ้าเกิดเคยยูสเซอร์เคยทำแบบนี้มาก่อนถ้าเกิดมีวิธีที่สะดวกกว่านี้ประมาณเนี้ยแล้วบางทีมันก็ง่ายต่อโปรแกรมเราด้วยแล้วก็แบบโค้ดง่ายหน่อยอะไรเงี้ยเอ้ยก็ทำโปรแกรมง่ายหน่อยก็มีค่ะหลังจากทำ requirement แล้วเนี่ย output มันออกมาเป็นอะไรนะครับทำ requirement เป็นประมาณพวกอะไรนะสเปคอะค่ะเป็นสเปคใช่ไหมใช่เป็นเอกสารตั้งหนึ่งใช่ไหมในนั้นระบุว่าใช่ค่ะจะทำนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ส่งให้ลูกค้าตรวจดูแล้วก็เซ็นรับทราบว่าใช่เอาตามนี้ถ้าเกิดนอกเหนือสเปคก็จะเจอเก็บคิดค่าแมนเดย์เพิ่มใช่ถ้าจะเปลี่ยนสเปคหรือว่าจะเพิ่มจะลดอะไรก็ต้องมีการคิดต้องคุยกันรอบนึงใช่ต้องมีบ้างแหละคือถ้าจะทำเชนรีเควสอะไรก็ต้องควรจะทำให้จบไปสมัยตั้งแต่ตอนทำรีควีร์เมนต์แล้วใช่ไหมไม่ใช่มาทำตอนคือควรจะเก็บมาให้หมดเลยฉะนั้นคนที่ไปเก็บรีควีร์เมนต์เนี่ยคือแบบว่าต้องเซียนพอสมควรเลยค่ะก็คือเขาต้องรู้โฟลว์ทั้งหมดใช่คือต้องรู้บิสเนสรู้คือรู้โดเมนของงานนั้นเลยนะอย่างเช่นถ้าเป็นงานไปเก็บ requirement ของงานธุรกิจก็ต้องรู้เรื่องของธุรกิจนะพอสมควรใช่ไหมใช่ค่ะเพราะไม่งั้นจะคุยกันไม่รู้เรื่องระหว่างตัว user เองกับคนเก็บ requirement นี่ครับสรุปว่าการดีบักไม่ได้เป็นตัวเพิ่มคุณภาพของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์จะต้องถูกออกแบบมาให้มีคุณภาพดีตั้งแต่ต้นเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกแล้วนะครับดีบักเป็นแค่การหาว่ามันเสียตรงไหนก็แก้สิ่งที่เสียเท่านั้นเองแล้วก็บั๊กมันก็จะมีหลายแบบเป็นบั๊กแบบเล็กๆน้อยๆจิปาถะซึ่งหาได้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีบั๊กแบบแก้ยากใช้เวลาเยอะใช้เวลามากกว่าการเขียนโค้ดอีกยากกว่าการเขียนโค้ด2เท่าเลยซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะมาว่ากันต่อไปในภาคถัดไปในเอพิโซดถัดไปสำหรับเอพิโซดนี้ก็เอาแค่นี้เพราะว่าเวลาหมดแล้วแล้วก็มีคนถามว่าทำไมต้องเป็ดยางใช่ไหมครับการดีบักเพราะว่าปกเมื่อของเอพิโซดที่แล้วอะค่ะเห็นอาจารย์เอารูปเป็ดขึ้นมาแขวนทำไมต้องเป็ดยางทำไมต้องเป็ดคำตอบก็คือว่ามันมีหลักการดีบักอยู่หลายแบบนะอันนึงเนี่ยที่ได้รับความนิยมมากมากพอสมควรก็คือรับเบอร์ดักดีบักกิ้งการดีบักโดยใช้เป็ดยางเราไม่ได้เอาเป็ดยางมาแล้วก็ให้มันแบบเข้าฌานแล้วก็แบบทรงเจ้าอะไรเงี้ยนะให้เรารู้บักว่ามันเกิดจากอะไรอยู่ตรงไหนแก้ยังไงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าการดีบักเนี่ยบางทีตัวโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันหาบั๊กไม่เจอเพราะว่าเรารู้ดีในงานที่เราทำมากเกินไปจนกระทั่งเรามองข้ามขั้นตอนต่างๆคือเราเห็นเป็นภาพรวมหรือว่าเป็นแอบสแตรกไปหมดค่ะเราไม่คิดแตกรายละเอียดออกมาเพราะนั้นเราก็จะไม่เจอบั๊กดังนั้นวิธีการก็คือว่าเราจะต้องหาคนมาคนหนึ่งแล้วก็มานั่งฟังเราแล้วเราพยายามที่จะอธิบายคนนั้นฟังว่าเนี่ยไอ้โฟลว์เวิร์กโฟลว์ต่างๆเนี่ยมันเกิดไออัลกอริทึมมันมีขั้นตอนยังไงบ้างพอเราพูดเราพยายามที่จะเรียบเรียงคำพูดหรือว่าพยายามคิดเรื่องนี้แล้วเพื่อจะอธิบายให้คนฟังได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจตัวเราเองหรือว่าเข้าใจงานที่เราทำไปเนี่ยมากขึ้นหรือว่าอะไรที่เราลืมไปมองข้ามไปเราจะนึกขึ้นมาได้ทำให้เรานึกได้ว่าบั๊กเกิดจากไอ้นี่นี่เองอะไรเงี้ยแต่อันนี้การจะไปหาคนมานั่งฟังเราพูดยาวๆเนี่ยมันคงลำบากเพราะว่าคงไม่มีใครมาอยากนั่งฟังใช่ไหมครับเดี๋ยวจะไปจับแมวมาตัวหนึ่งมานั่งฟังเนี่ยมันอาจจะฟังแป๊บเดียวแล้วมันก็หลับไปหรือไม่มันก็อาจจะวิ่งไปทำอย่างอื่นคือสมาธิสั้นใช่ไหมแมวใช่ไหมเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดเวลาคือว่าเราหาเป็ดยางมาไว้ตัวหนึ่งนะครับตั้งเอาไว้ตรงโต๊ะทำงานใช่ไหมแล้วก็ใช้มันทำหน้าที่เนี่ยคุยกับฟังที่ดีเราอธิบายอะไรมันก็ยิ้มใช่ไหมมันก็ฟังไม่เถียงด้วยอ่ะไม่หึไม่อือเถียงไม่หลับไม่หนีไปไหน
าเป็นคนเนี่ยน่าจะมีคำแนะนำกลับมาบ้างอะไรเงี้ยเผื่อแบบนึกออกแต่พอดีว่าพอเป็นเป็ดปั๊บคนรอบข้างเขาจะงงๆเลยหรือเปล่าไม่มีคุยกับเป็ดจันเทพมีเป็ดยางที่โต๊ะทำงานไหมครับก็ยังไม่มีเลยครับแต่คิดว่าช่วยได้จริงๆนะเคยเหมือนกันที่คุยกับคนข้างๆเนี่ยแล้วก็รู้คำตอบของเราเองได้เลยแล้วมันก็เป็นการดีบักบักหายจริงๆเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าต้องทำอะไรเทคนิคนี้ช่วยในการดีบักได้จริงๆเนื่องจากรายการนี้เป็นรายการคุยโค้ดเพราะนั้นเรามาดูโค้ดนิดนึงไหมครับผมเขียนโพสต์อันนี้ไปในเกตเฟนนะครับเกี่ยวกับเรื่องC# 9นะ C# 9ออกมาพร้อมกับ .NET Framework 5ใช่ไหมครับมันก็มีฟีเจอร์อันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาที่ชื่อว่า Record นะเดิมเขาเรียกว่าอะไรนะ Data Class หรืออะไรสักอย่างครับใช่ไหมครับ Data Class มาเขาสรุปเป็นชื่อนี้ใช่ไหม Record ใช่ไหมใช่สรุปว่าไอตัวReleaseCommunity อะไรเนี่ย RC ที่ออกมาตัวล่าสุดเนี่ยมันคีย์เวิร์ดมันเป็นเนี้ยมันเป็นคำว่า Record เลยมาใหม่เลยทำใหม่เลยครับแล้วก็ดูแล้วหน้าตาท่าทางอะไรมันก็เหมือนคลาสหมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราสามารถนำมันไปใช้แทนคลาสในกรณีที่ว่าเราต้องการที่จะสร้างเป็นแบบdata type ใหม่ขึ้นมาซึ่งมีอะไรอยู่ข้างในมีชุดข้อมูลอะไรอยู่ข้างในยกตัวอย่างเช่นเรามีคลาสชื่อ personal ใช่ไหมในนั้นก็มีชื่อนามสกุลวันเกิดอะไรเงี้ยเป็นข้อมูลของคนหนึ่งคนอะไรเงี้ยแทนที่เราจะใช้คลาสเนี่ยเราไม่ใช้เราใช้ record แทนเพราะว่ามันเล็กกว่ามัน lightweightครับการเอาไปใช้ก็อาจจะสะดวกกว่าแล้วก็มันใส่อะไรต่างๆได้เหมือนคลาสเลยนะครับอย่างเช่นใส่ฟิลใส่ property ใส่ฟังก์ชันคือ method เอาไว้ข้างในอะไรเงี้ยได้แล้วก็นอกจากมันเราจะใส่ property ให้กับมันได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถนำมันไปใช้เป็น property ได้ด้วยยกตัวอย่างในโค้ดอันเนี้ยเรามีrecord อยู่อันหนึ่งนะครับในนั้นมี public field อยู่2อันนะ set กับ age นะครับ age เป็น in ส่วน set เป็น enum gender นะครับ enum อันนี้นะจากนั้นเนี่ยเราสร้างคลาสอันหนึ่งชื่อ personในคลาส person เนี่ยเรามี property อยู่2ตัว name กับ informat property 2ตัวเนี่ยเป็น property เต็มรูปแบบไม่ใช่เป็น auto property นะครับก็คือเรามี backing field ด้วย name กับความจริงมันน่าจะใช้ชื่อ informat เหมือนกันนะแต่ว่าโอเคช่างมันไอตัว name เนี่ยนะครับเป็น string นะแล้วก็ informat เนี่ยเราใช้ไอ้ตัวเนี้ยตัว record เนี่ย info ตัวเนี้ยได้แล้วก็เวลาเราไปใช้งานเนี่ยนะครับก็เหมือนกับการเขียนโค้ดตามปกติก็คือเราสร้าง record ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเราก็จับ record เนี่ย inf เนี่ยไปใส่ในคลาสสร้างออบเจกต์อันหนึ่งที่เป็นคลาส person ขึ้นมาแม่ตัวอย่างสุ่มเสียงดีจังเลยค่ะยังไงนะสุ่มเสียงเหรออืมแต่ว่าไปแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆอะไรนะ data class หรืออะไรใน Kotlin ใช่ไหมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าใน Kotlin เนี่ยมันใส่ฟังก์ชันหรือใส่อะไรเข้าไปใน data class ได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะได้อ่ะเหมือนกันจะเทคมีอะไรเสริมไหมครับตัวเรคคอร์ดเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะก็คือว่ามันมีความเป็น immutable
คือเมื่อสร้างขึ้นมาด้วยค่าใดแล้วเนี่ยอินิตขึ้นมาด้วยค่าใดแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เลยมันดูมันก็ไม่เหมือนสตรักนะมันก็มีความเป็นลักษณะเหมือนคลาสมากกว่าจะเป็นคลาสที่ immutable ใช่ไหมจ๊ะเหรออืม immutable คือเปลี่ยนค่าไม่ได้เหมือนกับ read only อะไรนั้นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วเอกลักษณ์อันหนึ่งที่ผมเนี่ยเห็นจากที่อาจารย์ขึ้น window local เนี่ยครับก็คือมันมีตัว equality con อะไรเนี่ยมองไม่ชัดแต่ว่ามันช่วยในการ compare ได้ด้วยนั้นเวลาเรามี object ที่เป็น info เนี่ยเราจะได้ object ดีหรือเปล่าเนี่ยคงได้นะไอ้ object ของ record เนี่ย2อันนะแต่ข้างในมีค่า sex กับ age เนี่ยเหมือนกันเลยเราจะเอามา compare ว่ามันเท่ากันมันจะมีตัว comparer ของมันอยู่ข้างในซึ่งจะช่วยเหลือเราในเรื่องเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราต้องโค้ดเองในเรื่องของการทำ compare เนี่ยจะเหนื่อยมากตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่ record จะมาช่วยไอ้การ compare ที่ว่าเนี่ยเป็นการ compare ค่าของค่าข้างในของ field ข้างในใช่ไหมครับใช่ครับอืมใช่ผมเห็นอาจารย์นะโพสต์เรื่องเกี่ยวกับ init ผมว่าตรงนี้มันมาเป็นสายของมันเลยเรคคอร์ดนี่ก็เข้าใจว่าอาจารย์ช่วยดูโค้ดข้างได้ให้หมดนะเล่นให้ดูข้างล่างหน่อยโค้ดตอนที่อาจารย์สร้างตัวแปรนะเนี่ยอาจารย์นิวปุ๊บต้อง assign ค่าเข้าไปเลยเนี่ย init ให้มันเลยไอตัว info ก็เกิดมาด้วยค่านี้แล้วมันก็จะเป็นค่าเนี้ยไปตลอดมันจะไม่เปลี่ยนเลยคิดว่ามีประโยชน์ไหมครับปามคุณสมบัติใหม่อันนี้ปามเมื่อเหมาะกับพวกค่าบางอย่างที่ต้องแบบว่าอะไรนะเป็นค่าคอนฟิกของอะไรสักอย่างของโปรแกรมก็ได้หรือของอะไรก็ได้ที่แบบว่าห้ามแก้ถ้าแก้พังอะไรประมาณนี้หนูว่าเหมาะแต่ถ้าเกิดแบบว่าถ้าในกรณีที่ใช้งานแบบแทนคลาสนี่อาจจะไม่ค่อยโอเคค่ะนึกภาพไม่ออกจริงว่าใช้ยังไงอาจารย์บอกว่าคลาสออบเจกต์จากคลาสก็เป็น immutable เหมือนกันใช่ไหมครับคลาสที่เป็นเรคคอร์ดแต่คลาสไม่ใช่ต้องจากเรคคอร์ดถ้าจากคลาสเนี่ยเราจะเขียนให้เป็น immutable ก็เขียนได้แต่ว่าทำเองเยอะเขาก็เลยคิดว่าเขาก็เลยสร้างประดิษฐ์ไอ้เรคคอร์ดขึ้นมาเพื่อลดงานมันเป็นคอนฟิกจริงๆอ๋อแต่ในแนว functional programming สมัยใหม่ที่เขานิยมทำ immutable ครับอันนี้จะมาเซิร์ฟนิดเท่าไหร่ละผมมองไปถึงเรื่องของ machine learning นะเพราะว่าเป็นคน machine learning อาจจะเป็นว่าเอา record อาจจะเจตนามาเพื่อใช้ไปทำ data set ในการเทรนอะไรพวกนั้นนะเพราะว่า data set มันก็จะเป็นลักษณะเป็นอะไรเหมือนตาราง SQLคือมีคอลัมน์มีโรอะไรเงี้ยใช่มั้ยแบ่งเป็นคอลัมน์ต่างๆเป็นแถวต่างๆคอลัมน์ก็คือเรคคอร์ด1อันใช่มั้ยท่านโทษ1แถวอ่ะคือเรคคอร์ด1อันดูชื่อมันจะไปพ้องกับโรเรคคอร์ดอะไรเหล่านั้นใช่แต่มันก็ไม่แน่ใจว่าจะไปคิดยังไงดีหรือเปล่านะยังไม่ค่อยแน่ใจต้องลองนะคะโอเคอาจารย์อย่างน้อยก็อะไรนะเคลียร์เรื่องเป็ดเคลียร์เรื่องแมลงมีแต่ตัวอะไรที่เป็นสิ่งมีชีวิตเท่านั้นเลยใช่ไหมนั่นสินะคะแต่เรคคอร์ดเมื่อกี้ไม่มีชีวิตนะหรือเปล่าอ่ะมองในมุมของออบเจกต์ก็คือมันมีชีวิตอ่ะบั๊กที่ดีคือบั๊กที่ตายแล้วใช่ไหมครับแล้วถูกแปะลงสมุดด้วยคือผมว่าดีนะวงการเราอะข้อผิดพลาดของวงการเราเองการเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีชื่อเรียกแบบซึ่งมันน่ารักดีมีชื่อว่าบั๊กก็ใช้มานานกำเนิดเลยแหละแรกๆเลยใช่ไหมใช่อเมริกันน่ารักค่ะในภาษาอเมริกันตัวอื่นไปติดมั่วอะไรนะถ้าตัวอื่นไปติดแทนแมลงขึ้นมานี่คนรุ่นหลังนี่ก็จะแบบกุมขมับหน่อยนะอย่างเช่นอะไรไปติดเบียร์งู
ขอบคุณแมลงตัวนั้นคำว่าบั๊กเนี่ยนะครับในภาษาอเมริกันนะมันมีหลายความหมายนะครับยังไงครับค่ะเคยได้ยินอันนี้ไหมบั๊กบันนี่กระต่ายบั๊กบันนี่การ์ตูนค่ะแล้วก็บั๊กสะกดเดียวกันอย่างนี้แหละแล้วก็คำว่าบั๊กยังหมายถึงอะไรอีกอย่างอื่นได้เยอะหลายอย่างผมนึกไม่ออกนึกออกได้อย่างเดียวคือ1ดอลลาร์1 US ดอลลาร์นะก็คือ1บั๊กแต่สะกดคนละแบบนี้คะสะกดเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นประโยคว่า give me one buck เนี่ยหมายถึงขอตังค์1ดอลลาร์มีเหรียญ1ดอลก็ให้เขาไปครับบักเดียวกันหรอกเนี่ยนะอันนี้พาร์ทหนึ่งยังมีอีกพาร์ทเดี๋ยวจะมีขยายไปขยายโครงการไปกี่โครงการคะจะลอยอันนี้โครงการที่หนึ่งเอพิโซดใช่ไหมครับว่าไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะหมดกระแสความหรือว่ามีคนคอมเมนต์มาด่าว่าเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วก็จะเลิกโอเคนะวันนี้คิดได้รายละเอียดจริงๆเลยรู้สึกแฮปปี้มากโรการอ่านหนังสือกับอาจารย์มากมากครับขอบคุณครับดังนั้นวันนี้ก็นะแค่นี้ไม่ปามอาจารย์ก็เกือบชั่วโมงแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็คุยกันเรื่อยๆสนุกๆเนาะปามพูดปิดรายการได้เลยแนะนำนะครับว่าจะไปดูย้อนหลังวิดีโอเอพิโซดอื่นๆให้ไปดูที่ไหนยังไงบ้างนี่ก็สำหรับคนที่ฟังรายการแล้วมาทีหลังฟังไลฟ์ไม่ทันนะคะคือเราจะมีวิดีโอย้อนหลังค่ะมีอยู่2ที่ก็คือใน Facebook ในเพจของ Girlfriend เองแล้วก็ที่ YouTube ค่ะชื่อและนะ GF Biz ค่ะสามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องทางแต่ถ้าเกิดในกรณีที่อยากจะคุยด้วยกันกับเราก็มาฟังไลฟ์กันให้ทันนะคะ GF Biz ใช่อยู่ในอะไรนะ YouTube ใช่ไหมครับ YouTube ค่ะ YouTube ผมไม่เคยใช้ YouTube Premium นะต้องจ่ายตังค์ค่ะอาจารย์ผมไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ Premium แต่ว่าไม่เคยเห็นโฆษณาเลยนะโอ้ยสะกดไง BIZ เนาะ BIZ ค่ะ EF Business เนี่ยโอ้ยเอ็นเตอร์ดีกว่าค่ะอาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะนี่กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออะไรนะเพื่อไม่พลาดคลิปครั้งถัดไปด้วยค่ะใช่ครับโอเควันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่มาฟังโอเคนะแล้วเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้า3 ทุ่มเหมือนเดิมนะครับครับค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ